กราบสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่26 มิถุนายน 2564จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคุณ 4,161 คนนะฮะจำแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย72คนอยู่ด้านนอกเนี่ยคุณวันนี้ค่อนข้างสูงนะ 4,089 คนและเป็นวันที่8ที่ผมนับจำนวนสถิติเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยติดต่อกันเกิน 3,000 นะเป็นวันที่8เราต้องมีสติเราอย่าไปกลัวเพราะยังไงเนี่ยต่อให้คุณกลัวเราก็ต้องอยู่กับมันนะสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณต้องตั้งสติสวมแมสนะสวมแมสเนี่ยผมย้ำว่า2ชั้นนะล้างมือเนี่ยก็ควรล้างทุก30นาทีแล้วก็ยืนให้มันห่างๆคนเข้าไว้นะครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูจำนวนผู้เสียชีวิตคุณวันนี้51รายนะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยนะฮะปัญหาเราเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าเขาไม่ละหลวมตั้งแต่แรกนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้นแล้วแต่ปัญหาเนี่ยคือตอนนี้ที่เราเห็นจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเนี่ยอย่างที่ผมเรียนมาเมื่อวานว่าเขาไม่มีเตียงแต่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยเขาก็บอกว่าเตียงมันมีไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่ต่างจังหวัดนะรอบๆแล้วเนี่ยมันมีคุณอย่าไปมองมิติเดียวคุณต้องมองหลายๆมิติและไหนอะและไหนอะเตียงคนยังรอการรักษาอยู่เลยบางคนรอ 4-5 วันเมื่อวานเนี่ยที่ชุมชนครัวบ้านเหนือเนี่ยก็เสียชีวิตไป1รายเพราะจากการรอเตียงมันหดหูมั้ยตอบสังคมได้มั้ยไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ได้แต่พูดแท้ๆๆๆไปวันๆพูดอะพูดได้นะแต่เอาความเป็นจริงมาพูดเอาสถานการณ์จริงๆแบบเรียลไทม์มาพูดไม่ใช่นั่งเทียนพูดโอ้โหกูนั่งบนทุ่งลาเวนเดอร์พูดอย่างสวยงามคือใครๆก็พูดได้ใครๆก็พูดได้แต่ช่วยทำให้มันจริงๆหน่อยอิงบนหลักความจริงและความเป็นไปได้ในสิ่งที่มันจะต้องทำในสิ่งที่มันจะต้องแก้ไขไม่ต้องไปถามหาเลยทำไมประชาชนถึงด่าเนี่ยท้อเนี่ยนู่นนี่นะแล้วทำอะไรบ้างล่ะทำเรื่องจริงบ้างไหมทำในสิ่งที่มันควรทำบ้างไหมแถลงข่าวยังสู้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 เขาสู้กันทุกคนอะเขาสู้กันมาหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงแล้วเขามืด8ด้าน10ด้าน20ด้านแต่ยังสู้ๆอยู่เลยสถานการณ์อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมในภาวะผู้นำที่คุณจะต้องมาเล่นมุกอะไรอย่างนี้คุณจะเป็นกำลังใจคุณก็พูดแล้วว่าคุณเป็นกำลังใจแต่นี่มันเหมือนเล่นตลกปาหี่ให้คนดูอ่ะขอบคุณครับพัมพะระดำพัมพัมพัมพามพะระดำพัมพามพัมพัมพามพะระดำพัมพามพามพัมพะระดำพัมพามพัมพามพามไปได้แล้วมั้งเจ็บกกลิ้งไปหมดแล้ว